ชิญครับผมสวัสดีค่ะคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสำนักตรรกศิลาทุกท่านขอขอบพระคุณคุณครูใหญ่ที่ให้โอกาสและเป็นเกียรติในการเป็นประธานวันนี้มีการอบรมดีๆที่น่าสนใจ Google Sheet ท่าน้ำนำทำหน้าน้ำโดยท่านวิทยากรนายธีรพัฒน์สุวรรณรุจิมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญพบกับท่านวิทยากรได้เลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานท่านวรรณพรนะครับขอโอกาสครูใหญ่แล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้นะครับเป็นแมตต้อนรับการมาเยือนของน้องน้ํานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าท่าน้ํานํานะครับทําหน้าน้ําทําที่เป็นหน้าของน้ําเนาะเดี๋ยวมีใครอาสาเป็นโคไพลอตไหมครับวันนี้มีไหมครับพอจะมีไหมครับบรรยายแชร์สกรีนร่วมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมียกมือได้เลยนะครับระหว่างรอนะครับก๊อปไฟล์กันไปก่อนแล้วกันนะครับไฟล์จะอยู่ในช่องแชทนะครับไฟล์ชื่อทำตามน้ำนะครับท่านสุรพจน์สะดวกหรือเปล่าไม่สะดวกครับไม่สะดวกครับครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับดูแล้วท่านพิชยากรก็น่าจะยังไม่ได้เข้านะครับวันนี้โอเคนะครับในหน้าจอที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับท่านกดทำสำเนานะครับมันก็จะขึ้นว่าสำเนาของทำตามน้ำนะครับท่านสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ข้างบนนี้ย้ายโฟลเดอร์ได้ด้วยปุ่มโฟลเดอร์ลูกศรนะครับที่อยู่ถัดจากดาวตรงนี้นะครับเนาะเป็นไฟล์เก่านะครับที่คุณเอามาหากินใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะก็คือไวท์ฮาร์ทจะบอกว่าผมเริ่มต้นพัฒนาไปเสร็จเมื่อตั้งแต่ปี2024นะครับเดือน8วันที่8นะครับเป็น Art of Spreadsheet แล้วนับจาก Make Miracle Sale เวอร์ชันที่เป็นเดือน6วันที่29มานะครับนะเรามาดูทีละแผ่นงานเลยนะครับแผ่นงานไทยแดมจะแผ่นงานที่ดึง API จากเขื่อนนะครับทั่วประเทศนะครับมาคำสั่งที่ใช้ดึงเนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่งที่อยู่ในช่อง B-Boy บรรทัดที่4นะครับตรงคำว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนนะครับเปิดดูครับปื๊ดนะครับมีคำสั่งว่า if error ถ้า error นะครับทำ import range ตัวหลังครับนะครับถ้าไม่ error ก็ทำ import และ import range ตัวแรกนะครับนะ import มาเป็นยังไงครับ import จากเว็บไซต์นี้นะครับนะไทยวอเตอร์มิเตอร์เดฟนะครับ .hhi เนี่ยนะครับนะ slash date นะครับจบข้อความ date อันแรกต่อด้วยข้อความที่มาจากนะครับนะช่องวันที่ในช่อง B2 นะครับโดยดูว่านะ B2 เป็นว่างไหมถ้า B2 เป็นว่างก็ใช้วันที่ปัจจุบันนะครับถ้า B2 ไม่เป็นว่างก็เอาวันที่ตรงช่อง B2 นั้นออกมานะครับมาใช้ในการทำเป็นข้อความในฟอร์แมตของปีขีดด้วยเดือนขีดด้วยวันนะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นเทเบิลนะครับถ้าคำสั่งนี้ Error ก็ให้ใช้คำสั่งในการดึง Today ลบหนึ่งนะครับก็คือดึงวันก่อนหน้านะครับเนาะนะครับก็ถ้าอยากใส่ในช่องนี้ก็ใส่ได้นะครับวันที่เช่นใส่เป็นวันที่เดือน9 slash วันที่1 slash ปี2024อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะไปโหลด Data เอาวันเมื่อวันที่1มาให้นะครับนะแต่ถ้าปล่อยว่างไว้ก็เป็น today แค่นั้นเองนะครับก็จะเห็นนะครับนะเวลา get range ข้อมูลนะครับ get range ข้อมูลไปเราจะ get range ตั้งแต่ A บรรทัดที่8เป็นต้นไปนะครับจนถึงคอลัมน์ N นะครับตรงนี้จะเป็นตัว get data ในช่อง F ที่บอกว่าเวลาเรา copy data ไปใช้ชีทอื่นเราจะใช้ A8 จนถึง N เป็นช่วงข้อมูลของเราเนาะนะครับแล้วก็มีการสร้าง drop down list นะครับด้านหน้านี้นะครับ drop down list ไว้เป็น dashboard 01 dashboard 02ก็คืออยากได้บรรทัดไหนไปโชว์ใน dashboard 01เนี่ยก็ให้เลือก dashboard 01ไว้หน้าเขื่อนตรงนั้นนะครับนะก็จะเห็นว่าบรรทัดที่ไม่มีการโชว์เนี่ยมันก็จะไม่ไปเนาะนะครับนะเล็กแดมนะครับเล็กแดมนะเป็น
อ่างเก็บน้ำนะครับดึงเหมือนกันครับดึงที่ช่องคำว่าลำดับที่นะครับนะดึงด้วยสูตรคล้ายๆกันนะครับคือถ้าวันที่นี้มีปัญหาก็ใช้วันที่ก่อนนะนะครับเวลาก๊อปไปจะใช้ A7 นะครับ A7 ก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับไปจนถึง O นะครับคอลัมน์ O ก็ดึงข้อมูลไปใช้ในแสดงในไหนนะครับใช้แสดงในแดชบอร์ด01นะครับมีแดชบอร์ด01ด้วยเนาะนะครับถ้าใช้นะครับหรืออาจจะเป็นแดชบอร์ด02ก็ได้นะครับแล้วแต่เราที่เราจะโยนไปแดชบอร์ดไหนนะครับอันที่3นะครับอันนี้มีปัญหาอยู่นะครับก็คือตัวประตูน้ำนะครับของเดิมเคยใช้งานได้ปรากฏวันนี้ใช้งานไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับเราดึงไปแดชบอร์ดไหนแล้วก็บอกแดชบอร์ดนะครับแล้วบอกเลนไปนะครับคอนฟิกไว้ทำอะไรครับคอนฟิกไว้บอกว่าเอ้ยเรามีแดชบอร์ดอยู่กี่แดชบอร์ดนะมีแดชบอร์ดหนึ่งแดชบอร์ดสองแดชบอร์ดสามนะครับนะจะเก็ตเลนที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับถ้ามีแดชบอร์ดสี่ก็มาเติมตรงนี้นะครับนะทีนี้มาดูที่แดชบอร์ดหนึ่งครับแดชบอร์ดหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าตรงนี้ครับซอร์สเนมนะครับเป็นไทยแดมกับเป็นวอเตอร์เกตนะครับก็คือมาจากแผนงานไทยแดมหรือมาจากแผนงานที่ชื่อว่าวอเตอร์เกตแล้วแต่นะครับเนาะเราสามารถเลือกชื่อแผนงานได้นะครับเวลาดึงข้อมูลนะครับข้อมูลจะถูกดึงอยู่ที่มีบรรทัดที่แปดนะครับมีบรรทัดที่แปดเนาะนะครับพอเราบอกว่าไทยแดมปั๊บข้อมูลที่ดึงมาเป็นอย่างนี้เลยครับนะมันจะไปอินไดเรกเห็นไหมครับช่อง E เนี่ยช่อง E เนี่ยอินไดเรกเอา B นะครับ B ก็คือชื่อแผ่นงานนะครับมาจากแผ่นงานไทยแดมนะครับช่อง F บรรทัดที่2นะครับเลนส์ A ถึง N ถ้าตรงนี้เปลี่ยนนะครับเป็นวอเตอร์เกตก็จะเปลี่ยนเป็น A5 ถึง R แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนกลับเป็นไทยแดมเหมือนเดิมเนาะนะครับเราก็จะเก็ตเฉพาะชีทเนมที่ชื่อว่าแดชบอร์ด01นะครับนะเราจะไม่เก็ตแดชบอร์ด02มาหรือแดชบอร์ด03มานะครับแล้วแต่เราจะเก็ตนะครับถ้าปล่อยว่างก็คือเก็ตทั้งหมดนะครับเก็ตทุกตัวนะครับนะเราสามารถเลือกตัวคอลัมน์ A ได้นะตัวนี้ไว้เลือกคอลัมน์ A นะครับก็ไว้เป็นตัวกรองนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งที่อยู่ในช่อง A8 คืออะไรครับ Query คือดึงข้อมูลครับดึงแบบอ้อมๆครับดึงแบบ Indirect ไปที่แผ่นงานในช่อง B2 นะครับ B2 สีส้มตรงนี้นะครับนะตกใจครับตามด้วยช่วงในช่อง E ครับนะเพราะนั้นเข้าถึงแบบอ้อมไปที่แผ่นงานนั้นแล้วก็ช่วงที่ระบุนั้นนะครับด้วยคำสั่งของการคัดเลือกเอาทั้งหมดทุกคอลัมน์ตั้งแต่คอลัมน์ A จนถึงคอลัมน์ N นะครับโดยที่คอลัมน์1ก็คือคอลัมน์ A นั้น contain นะครับบรรจุเอาคำว่าอะไรไว้ครับคำว่าแดชบอร์ด01นะครับก็คือเป็นแดชบอร์ด01อยู่ในนั้นนะครับนะฮะก็จะกรองบรรทัดที่เป็นแดชบอร์ด01ออกมานะครับพอกรองออกมาได้ปั๊บเราก็มาผูกสูตรคำนวณด้านขวานะครับว่าอ๋ออย่างนี้นะให้ดูค่านี้นะเป็น array formula ในช่อง P เนี่ยครับเนาะจะดูแล้วแต่ว่าจะดูเป็น n หารด้วย k n ก็คือตัวนี้ครับปริมาณน้ําระบายหารด้วย k ก็คือปริมาณน้ําที่มีอยู่ในอ่างนะครับไหลลงอ่างนะหรือจะดูเป็น f ถ้าเป็น fault นะครับก็คือเอา f ก็คือเอาความจุมั้งนะครับตั้งหารด้วยความจุทั้งหมดนะครับอันนี้คือดูอัตราน้ําระบายนะครับดูอัตราการระบายน้ําเนาะอันนี้คือดูปริมาณน้ําที่อยู่ในเขื่อนนะครับกับความจุของเขื่อนก็มาสร้างเกจมิเตอร์ด้านขวานะครับวิธีสร้างก็เคยสอนไปแล้วนะครับนะก็ใช้ insert chart นะครับ insert แล้วก็ chart นะครับก็เลือกชาร์ตอะไรครับเลือกชาร์ตไปที่ชาร์ตที่ชื่อว่าเกจตัวนี้นะครับเกจตัวนี้เนาะแล้วก็ไปคอนฟิกอีกเล็กน้อยนะครับท่านก็จะได้ตามที่แบบต้นแบบนะครับไม่แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้อะไรครับใช้เลขมาฝังไว้ตรงนี้ครับฝังเลขหนึ่งไว้ตรงนี้ฝังเลขสองไว้ตรงมุมนี้ฝังเลขสามไว้ตรงมุมนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออินเด็กซ์นะครับดึงเอาข้อมูลปริมาณน้ําในบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามของคอลัมน์ N มานะครับดึงเอาชื่อเขื่อนมาว่าเป็นระดับน้ําในเขื่อนไหนของคอลัมน์ C มานะครับนะก็จะเห็นว่าผูกโยงอยู่กับตรงจุดมุมนะครับก็พอได้ระดับน้ำปั๊บก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ที่เหลือก็บอกว่าโอเคเนาะน้ำจะเป็นอย่างนี้ถึงเท่านี้นะครับมีอยู่
ความจุอยู่10,000นะครับน้ำมีอยู่6,631คิดเป็น49%ของเขื่อนนะครับนะคิดเป็น79%ของเขื่อนก็แล้วแต่คือตัว Data ที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแดชบอร์ด02ใช้หลักการเดียวกันครับแต่ดึงมาจากคำว่า Watergate ดึงมาจากประตูน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีข้อมูลเนาะถ้าข้ามไปดูแดชบอร์ด03นะครับแดชบอร์ด03ก็เหมือนกันครับดึงจากแผนงานที่ชื่อว่า Lake Dam นะครับ3แผนงานนี้ขอไปดึงที่ Lake Dam มานะครับช่วงก็จะตามนั้นก็คือช่วง Get Range ที่ช่อง F2 แบบ Indirect มาก็จะเป็น A7 ถึง O เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ Select เอาแดชบอร์ด03ทั้งหมดนะครับตามที่เลือกก็ตรงนี้เอาไว้นะครับนะจากแผ่นงานเล็กแดมเข้ามานะครับนะแล้วก็มาทำเป็นกราฟนะครับเป็นทำเป็นกราฟก็ลองไปดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าเออเฮ้ยเวลาที่เราต้องการมอนิเตอร์น้ำเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็ดึงข้อมูลเข้ามานะครับตัวที่สองที่จะให้ดูนะครับก็คือตัว Waterfall ตัวนี้นะครับพอดีมีคนทําแผนภาพไดอะแกรมแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําป่าสักนะครับแล้วก็ทําประตูน้ําที่มันเชื่อมอยู่นะครับผมก็มาใช้ Google Sheet เนี่ยครับวางธรรมดาเลยครับก็คือวางอะไรครับวางข้อความคําว่ามโนรมวางความจุสูงสุดของประตูน้ํามโนรมว่ารับได้240นะครับตอนนี้น้ําระบายไปเท่าไหร่น้ําระบายไป114ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้รับได้180ลูกบาศก์เมตรแสดงว่าระบายไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความจุครับก็เอาตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้114ตั้งหารด้วย240นะครับแสดงว่าน้ําที่เหลืออยู่ในเขื่อนเนี่ยเหลืออยู่อีกประมาณสักไม่ถึง50%ดีนะครับเพราะระบายไป54%นะครับส่วนน้ําที่โฟไปเนี่ยโฟไป60โฟไป114นะครับเมื่อเทียบกับความจุคือ180นะครับความจุของประตูบานถัดไปเนี่ยยังรับได้อยู่นะครับอีกประมาณเกือบ40%นะครับก็จะเห็นความไม่น่ากลัวของมันแล้วมันก็ยังมีการระบายต่อเนื่องออกไปอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านสามารถดับเบิลคลิกในช่องสีเหลืองนะครับเพื่อระบุวันที่ย้อนหลังเป็นวันที่9ได้ครับ Data ก็จะเป็น Data ของวันที่9การคำนวณก็จะเป็นการคำนวณของวันที่9นะครับเนาะหรือเราระบุเป็นวันที่10นะครับ Data ก็จะบอกวันที่10นะครับตัว Data เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับวันที่9เดือน9วันที่9เดือน10ถ้ามีบรรทัดต่อมาวันที่อะไรครับ9เดือน9วันที่11นะครับก็ว่ากันไปนะครับประตูแต่ละประตูมีความจุเท่าไหร่ก็จะเอาตัวเลข4ตัวนะครับไปวางตรงตำแหน่งของบล็อกสีฟ้าตรงนี้4บล็อกนะครับเพราะตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับไฟล์นี้แชร์ให้ได้ครับแชร์ครับคนจะใช้ยังไม่ได้เอามาไปยังไม่ได้มาเอาไปเลยนะครับท่านได้กันไปก่อนแล้วนะครับแชร์ในช่องแชทนะครับเอาไปดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเวลาดึงข้อมูลนะครับอันนี้คือไฟล์ที่สองนะครับซึ่งเดี๋ยวการบ้านจะอยู่ที่ไฟล์นี้นะครับท่านจะต้องเซตวันที่ลงไปตรงช่องนี้นะครับเป็นวันที่9ทับเดือน9ทับ11นะครับก๊อปลงมาก็ได้นะครับจริงๆเพราะรายงานวันละครั้งนะครับประตูนี้อาจจะเป็น115อันนี้อาจจะเป็น108สมมติตัวเลขเข้าไปครับแล้วสมมติตัวเลขตรงนี้เป็น112ตรงนี้เป็น99สมมุติเนาะท่านก็ไปดูนะครับหลังจากท่านสมมุติตัวเลขแล้วเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับลำดับที่3นะครับไม่ได้เขียนสูตรเนาะไปเขียนกันเองนะครับนะท่านลองทดสอบวันที่เป็นวันที่11นะครับข้อมูลเป็น115 108 112และ99ตามลำดับนะครับคำนวณการระบายและคำนวณความจุได้ตามนั้นนะครับนะก็ตามนี้นะครับไฟล์ที่2ไฟล์ที่3นะครับเป็นไฟล์ที่ออกแบบมาโมนิเตอร์น้ำท่วมในระดับแต่ละตำบลนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่รีเซนต์แล้วอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะลูมสเตตัสเดี๋ยวแชร์ให้นะครับจริงเป็นไฟล์เก่าๆนะครับแต่มาดัดแปลงใหม่เพื่อใช้รับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ Copy Link ไฟล์ที่สามนะครับช่องแชทนะครับแล้วก็
Action เป็น Copy นะครับฝ่ายที่สามกดทำสำเนาเหมือนเดิมครับแผ่นงานหลักคือแผ่นงานมอนิเตอร์ครับผมเอาอำเภอวางตรงนี้ผมเอา T101นะครับเป็นรหัสอำเภอนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นระดับตำบลนะครับยังหัวยังไม่ได้แก้เลยเห็นไหมยังเป็นชื่อห้องอยู่เลยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นชื่อตำบลนะครับวันนี้ก็แก้ได้เลยนะครับนะครับก็เป็นตำบลในอำเภอเมืองนะครับตำบลในอำเภอพัฒนานิคมคีที่ช่อง B ครับส่วนตำบลนั้นคีในช่อง C กับ D ครับเนาะสถานการณ์น้ําแต่ละตำบลนั้นเป็นยังไงครับน้ําเป็นยังไงไฟเป็นยังไงระบบปรับอากาศเป็นยังไงระบบภาพเป็นยังไงระบบเสียงเป็นยังไงระบบช่องทางสื่อสารเป็นยังไงสามารถตั้งคอลัมน์เพิ่มได้นะครับถ้าไม่มีการรายงานในฟิกอินนะครับนะมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นระบบที่ปกติแต่ถ้ามีรายงานในฟิกอินก็คือเราเลือกเป็น107สมมุตินะปุ๊บเข้าไปในฟิกอินมันก็จะบอกว่าระบบไหนล่ะระบบน้ำมีปัญหาแล้วมันมีปัญหายังไงล่ะก็บอกไปสิจะท่วมแล้วจ้าไอ้ตำบล107นะรอการแก้ไขเห็นไหมในมอนิเตอร์107เห็นไหมครับโคกกระเทียมของผมก็จะต้องถูกเร่งแก้ไขเพราะว่าระบบน้ําจะท่วมแล้วจ้านะครับระบบไฟอาจจะไฟส่องสว่างทางนั้นไม่ดีก็ว่ากันไปสามารถคีย์เข้าไปในนี้ได้นะครับในฟิกอินในรีพอร์ตก็จะไว้ออกรายงานครับเพื่อจะดูระบบงานใดระบบงานหนึ่งเช่นระบบน้ําหรือระบบไฟตามที่เราตั้งค่าหัวตารางเอาไว้เนาะถ้าไม่ใส่ก็แสดงว่าดูทุกระบบรวมกันฟอร์มก็จะเป็นการรายงานว่าระบบที่เราสนใจในแต่ละตำบลนั้นเนี่ยมีระบบมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะครับเนาะคอนฟิกจะเป็นตัวตั้งค่าวันที่เดือนนะครับแล้วก็ซิสเต็มจะเป็นตัวตั้งระบบนะครับถ้าท่านมีมากกว่าระบบ6ระบบท่านก็ตั้งระบบเพิ่มเข้าไปเป็นระบบที่7ในคอลัมน์ B นะครับแล้วก็ Copy สำเนาออกไปทางขวานะครับ2คอลัมน์เนาะระบบก็จะทำงานได้เพิ่มขึ้นอีก2ระบบแล้วก็เลือกหัวตารางเป็นชื่อระบบนั้นนะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับเคยแนะนำไปแล้วนะครับก็อยากให้นำไปใช้นะครับในส่วนที่เป็น extension นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับที่มีเป็น extension นะครับอ๋อสูตรก็จะเหมือนเดิมครับเนาะไม่ได้มีอะไรวิลิสมาลามากกว่าเดิมนะครับก็ลองไปดูนะครับไม่อธิบายแล้วกันวันนี้นะครับแล้วก็มีไฟล์แถมอีกไฟล์หนึ่งไม่รู้จะเอาหรือเปล่านะครับก็คือผมเพิ่งทำเสร็จในเรื่องของสำรวจนะครับพอดีคณะเขาให้สำรวจไซส์เสื้อนะครับเราก็เลยเอาไอ้ตัวนี้ครับใส่เข้าไปเนาะใส่เข้าไปที่ตัวนี้ว่าชื่ออาจารย์นามสกุลอะไรนะครับแล้วก็ชื่อเล่นอาจจะชื่ออะไรอยู่ในคอลัมน์นี้ก็โครงสร้างเดียวกันเลยครับกับมอนิเตอร์นะครับแค่บอกว่าเราเลือกขนาดเสื้อนะครับเป็นเสื้อเบอร์ 3XL นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับถ้าติ๊กถูกก็คือคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มก็แปลว่ามันจะสแตปตรงนี้เป็น 3XL ให้นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น M หรือเปลี่ยนเป็นอะไรก็จะมันก็จะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณไปปล่อยติ๊กถูกแล้วติ๊กถูกอีกครั้งมันก็จะ Copy M ตรงไปตรงช่องนี้นะครับอันนี้ยังไม่แจกดีกว่านะครับเพราะมีข้อมูลงานเลี้ยงรุ่นผมด้วยนะครับเอาไว้ก่อนละกันเนาะพูดให้เห็นภาพเผื่อว่าใครจะเป็นไอเดียในการไปเขียนนะครับให้แต่ละคนเข้ามากอกกอกกอกแล้วก็จะเห็นของทุกคนต้องระวังว่าอย่าเผลอไปลบของเพื่อนในช่องนี้ออกแล้วกันก็จบเหเลยนะครับไม่ได้โปรเทคเอาไว้เนาะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับ3เรื่อง3ราวนะครับคือทำตามน้ำนะครับสำหรับดึง API จากเว็บใดเว็บหนึ่งนะครับแล้วมาจัดช่องทางให้มันไปช่องทางข้อมูลเนี่ยว่าจะให้มันไปแดชบอร์ดไหนนะครับพอถึงปลายทางที่เป็นตัวรับแดชบอร์ดนั้นก็บอกว่ามาจากแผ่นงานไหนนะครับมาจากแผนงานไหนล่ะนะครับก็ใช้ indirect ในการดึงข้อมูลนะครับร่วมกับฟังก์ชัน query นะครับแล้วก็ระบุไปว่าเอาเฉพาะแดชบอร์ดตัวไหนออกมาโชว์นะครับมันก็จะโชว์ตามนั้นเนาะอันที่สองก็คือ waterfall นะครับเป็นเรื่องของแบบจำลองแผนผังการไหลของน้ำและอัตราการไหลของน้ำแล้วก็ความจุประตูน้ำนะครับและอันที่สามก็คือเป็นการมอนิเตอร์ตำบลที่มีอยู่นะครับ
นะในระดับของอาจจะเป็นของจังหวัดนะครับมอนิเตอร์ร่วมกันหรืออาจจะบอกว่าก็แยกกันไปก็ได้ฝ่ายหนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งก็ได้ก็จะกินพื้นที่ฝ่ายเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมพยายามมอนิเตอร์รวมว่าทั้งหมดของลพบุรีเนี่ยถูกมอนิเตอร์รวมอยู่ในแผนงานเดียวกันทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าแยกอำเภอนะครับเนาะนะครับ125ตำบลนะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะใช้ช่องทาง LINE หรือช่องทาง Google Form เนี่ยในการกรอกฟิกอิทเข้ามานะครับแล้วค่อยมามอนิเตอร์ตรงแผ่นงานมอนิเตอร์ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับคืนนี้สั้นๆเร็วๆกระชับกระชับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการบ้านสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วก็ไปนอนกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคแล้วเรียนเชิญท่านประธานนะครับผมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้คือการให้ที่มีการที่มีค่ามากขอเรียนเชิญผู้ที่รักในการเรียนรู้ตลอดเวลากดรีแอคชั่นรูปหัวใจเป็นการขอขอบพระคุณยิ่งค่ะขอบคุณมขาอกบคคุรณับครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณทุกท่านครับขออนุญาตหยุด